นี่ครับวันนี้เรามาติดกล่องเร่งไฟเนาะก็คือประมาณว่าไม่ให้โวลต์หรือว่าแอมป์ของแบตเตอรี่เวลาสตาร์ทมันจะได้ไม่ตกนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเจแปนเมคอินเจแปนนะเป็นของรถยนต์นะครับอันนี้ต่อเรียบร้อยนะครับราคา1,100 บาทนะครับแต่พวกผมเอามาติดมอเตอร์ไซค์เนาะก็ข้างในกล่องนะครับจะแถมสายกราวไวนะครับสายกราวไวคือสายลงกราวเนาะต่อเป็นตัวต่อมาให้เพิ่มอีก3 เส้นนะครับคือเส้นแรกนี้เราก็มาพ่วงลากมายึดตรงน็อตตรงโครงเครื่อง2ก็ยึดตรงกาวรถแล้วมันจะเหลืออีกอันนึงนะครับเฮ้ยเห็นอันไหนละอีกอันตรงนี้นะครับแถมให้3อันก็เราต่อเนี่ย3 เส้นนะครับก็ไปลงกาวโครงรถเนาะหลักๆก็ตรงใกล้ๆเครื่องยนต์เนาะมากกว่ายิงอันนี้มือใหม่ยังลากไม่สวยนะครับอันนี้ก็ติดแล้วแล้วก็น้องลองเปิดกุญแจสมมติเปิดกุญแจรถปุ๊บลองสตาร์ทรถเลยโวลต์ก็จะขึ้นนะครับ3.7 โวลต์นะครับก็จะขึ้นแต่มันจะไม่ออกตลอดนะครับมันจะบอกประมาณว่าวัดสักแป๊บมันจะดับนะครับมันจะไม่ดับเครื่องก็ได้มันจะไม่วนจะไม่ออกตลอดนะครับถ้าดับปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดับไปวนก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ดับไปนะครับอันนี้วนต่ำสุดนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะไม่ทำงานตลอดนะแป๊บๆหน้าจอนี่ก็จะดับไปเพราะว่าถ้าไปที่หน้ากล่องนี้ออกตลอดนะครับเดี๋ยวหน้าจอที่ตอนจะพังเนาะจะทำงานตลอดสักแป๊บนึงก็จะดับไปนะครับข้างในจะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับ5 ตัวนะก็มีฟิลกันช็อตอีก2 ตัวนะของญี่ปุ่นแต่วงจรก็อันนี้วันนี้รถก็ระวังเรื่องล้างรถน้ำเข้ากล่องก็พอละก็หลักๆมีแค่นี้ก็อัตราเร่งดีขึ้นเนาะก็รอบดีกว่าเดิมแน่นอนเนาะอันนี้เป็นตัวกระตุ้นไฟโอเคครับวันนี้มาติดกล่องอีกตัวนะครับโอเคครับผมครับก็หลักการครับขั้วบวกต่อขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบและขั้วลบแยกอีก3 ตัวต่อกาวรถนะครับโอเคครับผมครับเนี่ยดับไปละโอเคครับผมครับ